โอเคครับกลับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับสำหรับช่องระยอย Official นะครับวันนี้ก็เราอยู่กันกับเกม Marvel Future Revolution นะครับแต่วันนี้เนี่ยผมจะมาไขข้อข้องใจนะครับกับคนที่อยากเล่นเกมนี้นะครับผ่านโปรแกรม Emulator บน PC นะครับผมส่วนตัวเนี่ยผมลองใช้โปรแกรมอย่าง Nox หรือ BlueStacks ซึ่งเป็นโปรแกรมยอดนิยมปรากฏว่ามันไม่สามารถเข้าเล่นได้นะมันดาวน์โหลดแอปไม่ได้มันบอกว่าเวอร์ชันไม่ตรงผมลองปรับดูหลายรอบแล้วมันก็ไม่ได้แล้วก็มาเจอสุดท้ายก็มาเจอโปรแกรมนี้เลยนะครับไอ้ LD Player 64 bit นะครับซึ่งสามารถดาวน์โหลดมาเล่นได้แบบปกติเลยนะครับผมทีนี้มันทำยังไงเข้าเล่นยังไงเดี๋ยวผมจะทำให้ดูแบบ step by step เลยเดี๋ยวผมขอปิดเกมก่อนเลยนะครับจะได้ไม่ต้องงงว่ามันเล่นได้หรือไม่ได้ยังไงนะเดี๋ยวเข้าไปดูสดๆร้อนๆเลยอ่ะออกเลยครับก็เดี๋ยวขั้นแรกนะครับเราจะเข้ามาที่เว็บไซต์นี้นะครับผม LD Player นะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับทิ้งลิงก์ description หน้านี้ไว้ให้นะมันจะเป็นการโหลด emulator LD Player นะครับสำหรับเล่นแอป Android บน PC นะครับหน้านี้นะหน้านี้นะครับไออันนี้โอเคหน้านี้อ่ะเดี๋ยวผมแบ็คกลับให้รีเฟชแป๊บนึงฮะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์นี้เอาไว้นะครับที่description ของใต้วิดีโอของผมนะเดี๋ยวนะผม LD Player ถ้าจะเสิร์ชนะหรือคนอยากเสิร์ชเองครับ LD Player Marvel Future Revolution นะมันก็จะเจอลิงก์นี้นะครับหน้านี้ครับมันจะเป็นหน้านี้เลยจะเป็นหน้านี้เลยครับแล้วก็กดดาวน์โหลดนะครับกดดาวน์โหลดทีนี้เดี๋ยวมันจะทีนี้เวลาคุณกดอัลโหลดเสร็จแล้วใช่ป่ะเนี่ยอย่างเครื่องผมเนี่ยไฟล์มันอยู่ตรงไหนมันก็จะไปคุณต้องดูเองนะเพราะว่าแต่ละคนเก็บไฟล์ไม่เหมือนกันนะนี่อย่างนี้ของผมก็จะเป็นนี่นะ LD Player 64อ่ะโปรแกรมนี้นะชื่อโปรแกรมจะเป็นแบบนี้ครับเดี๋ยวผมให้ดูชัดๆนะผมขอปรับเอาวิวแบบให้ดูชัดๆเลยแบบ extra large icon เลยนี่นะครับ LD Player 64 th.com net marvel นะครับทีนี้ก็ติดตั้งโปรแกรมตัวนี้ไปพอติดตั้งเสร็จคุณจะได้โปรแกรมโปรแกรมนี้นะครับอยู่ที่หน้าจอนี่ครับ LD Player 64 bit ก็เข้าโปรแกรมไปเลยนะครับก็มันจะโหลดนิดนึงนะครับผมรู้สึกว่าถ้าโหลดแบบวิธีเมื่อกี้นะครับมันจะพอโปรแกรมมันโหลดเสร็จใช่ป่ะมันจะไปที่หน้า Store ของของ App Store ของเขาเรียกนะ Play Store ของ Google แล้วก็ดาวน์โหลดเกมได้นะครับนี่พอโหลดเสร็จเดี๋ยวผมให้ดูหน้า Store เท่าไหร่แล้วกันนะครับจะได้ดูว่ามันโหลดได้จริงนะครับ Marvelfuture revolution นะครับผมนี่นะครับก็อันนี้ของผมมันโหลดไปแล้วนะก็เลยกดเล่นได้นะครับก็ใครที่ยังไม่โหลดจะขึ้นให้โหลดนะพอโหลดเสร็จคุณก็กดเล่นนี่นะครับเดี๋ยวกดผ่านอ่ะได้แล้วเดี๋ยวดูที่หน้าจอเลยนะครับนี่ครับก็จะเข้าเกมปกติทีนี้มันจะมีปัญหาอยู่นิดนึงนะครับตรงการเข้าเกมนะครับก็คือเหมือนกับว่าเท่าที่ผมลองแล้วเจอปัญหานะคือพอถ้าเกิดว่าเรามีตัวละครอยู่ใช่ป่ะมันจะเข้าหน้าเลือกตัวละครไปบ้างอ่ะทีนี้ถ้าเกิดคุณอยู่หน้าเลือกตัวละครนานเกินไปอ่ะมันจะค้างแล้วเกมแอปมันจะเด้งโปรแกรมมันจะปิดตัวเองนะไม่ใช่โปรแกรม ALD นะเกมเนี่ยมันจะปิดตัวของมันเองก็วิธีแก้ง่ายๆเลยเข้าไว้ทันแค่นั้นเองครับไม่ใช่ปัญหาใหญ่อะไรเนี่ยเข้าจอเข้ามาหน้านี้นะครับอันนี้ผมล็อกอิน ID ไปหมดแล้วนะก็จะไม่ต้องใส่รหัสยูสเนมพาสเวิร์ดเนี่ยถ้าอยู่หน้านี้นานเกินไปเกมมันจะเด้งเดี๋ยวผมให้ดูอ่ะเดี๋ยวดูมันจะเด้งไหมผมไปหลายรอบมากเด้งหน้าเนี้ยถ้ายังไม่เป็นก็คือโจ๊กอ่ะ1 2 3 4 ทีนี้ไม่เด้งเฉยเลยอ่ะก็กดเริ่มเกมกันแบบปกตินะครับผมไม่มีปัญหานะครับของผมเครื่องผมไม่มีปัญหาเลยนะครับสามารถโหลด LD Player 64 bit ย้ำว่าต้องเป็น64 bit เอาลิงก์ที่ผมแปะให้ครับโหลดจากตรงนั้นมาแล้วเข้าเกมได้เลยนะไม่มีปัญหานี่เข้าเกมได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดคุณอยู่ในเฮดควอเตอร์หรือเมืองหลักของเราเนี่ยมันก็จะแหลกนิดนึงแต่ถ้าเกิดว่าคุณไปที่ไปโซนอื่นอ่ะไปที่ไม่ใช่ภารกิจอ่ะที่ไม่ใช่ฐานทัพของเราอ่ะมันจะลื่นปกติเล่นได้ไม่มีปัญหาครับผมเปิดไว้ทั้งวันอ่ะเพื่อออโต้แล้วก็คลิกให้มันเดินทำเควสนู่นนี่นั่นไปเรื่อยทำเควสประจำวันก็สามารถเล่นได้ปกตินะครับเดี๋ยวให้ดูความลื่นตอนเล่นจริงซะหน่อยความลื่นอันนี้ก็อาจจะแล้วแต่การเซตติ้งของเครื่องของโปรแกรม LD Player แล้วก็ของเครื่องคอมพิวเตอร์ผู้เล่นด้วยนะเพราะว่ายังไงมันก็เป็นโปรแกรมจำลองนะครับมันก็จะมีส่วนอยู่เรื่องสเปคเครื่องนะก็ลองดูนะนี่ของผมเล่นได้ปกตินะลองออโต้ให้ดูหน่อยมันตีไหมฮะตีดิเนี่ยครับเล่นได้ปกติครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมแล้วก็อันนี้จริงๆมันไม่ใช่การโกงนะเพราะว่าเกมแบบนี้คือเท่าที่ผมลองดูเนี่ยไอ้ Future Revolution เนี่ยนะมันกินสเปคหนักมากๆอ่ะหนักจริงเครื่องเปิดแป๊บเดียวเครื่องร้อนละยิ่งถ้าเล่น60เฟรมเนี่ยโอ้โหสุดๆนะฮะ iPhone ผมยังได้แค่แป๊บเดียวเองอยู่ได้แป๊บเดียวแล้วก็ไม่ได้ละผมก็เลยใช้วิธีใช้โปรแกรมจำลองเอานะครับผมอ่ะ
ก็ใครที่ทำตามแล้วมีปัญหาหรือว่าเล่นไม่ได้หรือเออร์เลอร์อะไรก็ลองคอมเมนต์ทิ้งเอาไว้ดูนะเผื่อผมช่วยได้ก็จะพยายามช่วยนะครับผมแต่เครื่องผมไม่มีปัญหานะสามารถเล่นได้เข้าเกมได้ปกตินี่ปกติเลยไม่มีปัญหานะครับผมอ่ะก็ขอให้สนุกสนานกับ Marvel Future Revolution บน PC นะครับผมใครที่มีปัญหาอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ทิ้งเอาไว้ได้นะถ้าช่วยได้จะช่วยนะย้ำอีกทีนะครับผมแต่เพราะปัญหาคอมพิวเตอร์เนี่ยมันมีหลากหลายมากเลย108,900ประการนะครับก็บางทีก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเออร์เลอร์ที่มันขึ้นมาเนี่ยมันเป็นอะไรเป็นที่อะไรอะไรพวกนี้ใช่ไหมก็อาจจะตอบได้ไม่ครอบคลุมเท่าไหร่โอเคครับสำหรับคนที่ดูจบแล้วชอบวิดีโอตัวนี้ของผมนะหรือว่ามันมีประโยชน์ได้ความรู้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับกดกริ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆจากช่องผม The Joy Official นะครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอตัวหน้าครับผมสวัสดีขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ